โรงเรียนบ้านหนองกุงยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2565โรงเรียนบ้านหนองกุงมีบุคลากรทั้งหมด9คนนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้อำนวยการอุดมดอนสีโคตรข้าราชการครูจำนวน2คนพนักงานราชการจำนวน1คนครูวิกิตจำนวน2คนครูจิตอาสาจำนวน1คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนธุรการโรงเรียนจำนวน1คนนักเรียนทั้งหมด67คนโรงเรียนบ้านหนองกุงได้ดำเนินการตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2565ดังต่อไปนี้จุดเน้นที่1เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss Recovery ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียนวิธีดำเนินงานโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยโรงเรียนเหมือนบ้านอบอุ่นน่าอยู่ระบบดีมีภูมิคุ้มกันทันเวลาโดยจุดเน้นที่1เน้นการลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้เกมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนปลูกต้นไม้ศึกษาพันไม้ในบริเวณโรงเรียนและเล่นกีฬาในช่วงที่ว่างจากการจัดการเรียนการสอนจุดเน้นที่2เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform วิธีดำเนินการโรงเรียนได้ดำเนินการโดย 1. โรงเรียนมีมาตรการคำสั่งประกาศเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน 2. โรงเรียนมีคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา 3. โรงเรียนได้มีการสำรวจประเมินวิเคราะห์สภาพของอาคารเรียนอยู่สม่ำเสมอและซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 4. โรงเรียนได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนเช่นไม้ตัดหญ้าอย่างสม่ำเสมอ 5. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 6. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7. โรงเรียนจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนและจัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดและทำลาย 8. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 9.โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา 10. จัดกิจกรรมให้ความรู้โทษของบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลกจุดเน้นที่3ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบรวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาวิธีดำเนินการโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านโอกาสเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเท่าเทียมเข้าถึงส่งต่อมีอาชีพตามจุดเน้นที่3ออกสำรวจและขอข้อมูลจำนวนเด็กในเขตบริการจากผู้นำชุมชนประกาศเชิญชวนเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัยผ่านทางผู้นำชุมชนและทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจุดเน้นที่4พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนวิธีดำเนินการโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและตลาดคุณภาพผู้เรียนคุณภาพผู้บริหาร
ครูและบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นที่4โดยมี1จัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาประวัติของหมู่บ้านด้วยตนเอง2จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยยึดหลักประชาธิปไตย3ให้นักเรียนสังเกตปีขอตั้งของสถานที่จุดเน้นที่5จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานพร้อมกับการส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างประสิทธิภาพและการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูที่ดำเนินการโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและตลาดคุณภาพผู้เรียนคุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นที่5โดยมีคณะครูได้เข้ารับการอบรมส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆเน้นที่6ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีประสิทธิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบActive Learning มีการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน Assessment Form Learning ทุกระดับดำเนินการโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและตลาดคุณภาพผู้เรียนคุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นที่6โดยมีโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เช่น1การทำน้ำยาล้างจาน2การทำสเลปปี้3กิจกรรมการผสมสี4กิจกรรมพิธีไหว้ครู5กิจกรรมการตอนกิ่งทาบกิ่งไม้และการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับปฐมวัยจุดเน้นที่8มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับวิธีดำเนินการโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประสิทธิภาพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมการขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมมีกลไกตรวจสอบและความรับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามจุดเน้นที่8โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เป็นหลักและได้นำ Apply Action ต่างๆมาจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมและได้นักเรียนได้เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบจุดเน้นที่9เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาวิธีดำเนินการโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประสิทธิภาพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ธรรมาภิบาลบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมการขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมมีกลไกตรวจสอบและความรับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามจุดเน้นที่9ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ